กับบางเรื่องไม่รู้เสียบ้างก็เป็นปัญญาเพราะถ้าเรารู้มากแล้วรู้ผิดก็เป็นอวิชชาวันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะ